ในเนื้อหาบทที่6นะคะในเนื้อหาบทที่6เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนนะคะซึ่งปริมาณเนี้ยเป็นปริมาณที่หนูไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแน่นอนนะคะโมเมนตัมคืออะไรนะคะทำไมเราต้องเรียนปริมาณนี้นะคะทำไมต้องเรียนปริมาณนี้เราจะมาอธิบายกันในคาบนี้นะคะอ่ะถ้าดูจากรูปหน้าจอเนาะก็จะมีรูปรถชนกันรถชนกันแล้วก็มีสูตรเนี่ยซึ่งในสูตรก็จะมีตัว p เขาบอกว่าเป็นโมเมนตัมนะคะ m เขาบอกว่าเป็นแมสแปลว่ามวลนะคะ v velocity แปลว่าความเร็วนะคะจะมีสูตรแสดงว่าจากสูตรจะได้ว่าโมเมนตัมหาได้จากมวลคูณกับความเร็วเลยจากหน้าแรกของสไลด์นะคะอ่ะจากหน้าแรกของสไลด์จะเป็นประมาณนี้อ่ะทีนี้ทำไมเราต้องเรียนปริมาณนี้มันต้องเกริ่นมาประมาณนี้เลยในการอธิบายการเคลื่อนที่ในการอธิบายการเคลื่อนที่เวลาเขาออกข่าวอย่างเงี้ยเวลาเขาออกข่าวเขาบอกว่ารถชนกันอย่างเงี้ยเขาบอกไหมว่ารถชนกันด้วยแรงเท่าไหร่เขาบอกไหมคะเวลาเขาออกข่าวมีข่าวบอกมาเลยว่ารถชนกันมีรถ10ล้อกับรถเก๋งชนกันเขาได้บอกไหมว่ารถชนกันด้วยแรงกี่นิวตันเวลานักเรียนดูข่าวดูตามเพจดูตามอะไรเวลารถชนกันอย่างนี้เขาบอกข้อมูลอะไรมาบ้างข้อมูลข่าวเวลารถมันชนกันเขาจะบอกว่ารถนั้นเนี่ยในการบอกเนาะหนึ่งถ้าบอกไม่ได้เลยเขาก็จะบอกมาว่ารถเนี่ยรถขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุกขนาดใหญ่อันนี้เราพอดูรู้นะคะแล้วก็จะมีบอกเวลารถชนกันเขาจะบอกว่ารถเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วมากความเร็วน้อยอะไรประมาณนี้ซึ่งข้อมูลเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการชนกันของรถเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับแรงมันน้อยมากข้อมูลที่เราทราบเกี่ยวกับแรงเนี่ยมันน้อยมากคือเราไม่สามารถเอาเรื่องแรงเนี่ยมาอธิบายให้เกิดขึ้นได้ว่าในการชนกันเนี่ยมีแรงมากระทำกันนะนะคะแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราอธิบายได้น้อยมากเพราะว่าเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับแรงน้อยมากนะคะดังนั้นเขาเลยไม่นิยมใช้แรงมาอธิบายนะคะมาต่ออันนี้ทีนี้ในการเล่นลูกสนุกเกอร์หรือการโยนเปตองนะคะมันจะมีการที่บางครั้งเราโยนลูกไปแล้วลูกมันเกิดการกระทบกันพอลูกมันกระทบกันแล้วปุ๊บลูกนึงมันจะเกิดการหยุดอ่ะลูกนึงหยุดเนาะลูกนี้หยุดนะคะก็คือเวลามันตีหยุดเนาะแล้วลูกนี้เกิดการเคลื่อนที่เราไม่สามารถเอาความรู้เรื่องแรงมาอธิบายได้เนื่องจากค่าของแรงที่เกิดขึ้นตอนที่มันชนกันนะมันเราทราบข้อมูลอยู่กับเรื่องนี้น้อยมากนะคะเราจะทราบแค่ว่าลูกนี้มันหนักเท่าไหร่ตอนเราตีด้วยความเร็วเท่าไหร่นะคะเราตีด้วยความเร็วเท่าไหร่เราจะส่วนมากข้อมูลที่เราทราบมันจะมีแค่สองค่าคือมวลกับความเร็วนะคะที่เราทราบเนาะหรือแม้กระทั่งในการที่เกิดการเปลี่ยนทิศของการเคลื่อนที่นะคะในการเปลี่ยนทิศของการเคลื่อนที่เช่นการตีบอลเล่เนี่ยการตีบอลเล่บอลหรือการเล่นกีฬาพวกลูกเทนนิสที่มีจะมีอุปกรณ์ที่มันมีการเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่บ่อยๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่าการที่ลูกมันเกิดการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับแรงน้อยมากอ่ะเราไม่สามารถเอาความรู้กฎของนิวตันอะมาอธิบายได้ว่าการที่มันเปลี่ยนทิศมันเปลี่ยนทิศเพราะอะไรนะคะดังนั้นเราเลยต้องศึกษาปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัมนะคะเราเลยต้องศึกษาโมเมนตัมโดยการบัญญัติปริมาณโมเมนตัมขึ้นมาเนี่ยมันจะบัญญัติด้วย2ค่านะคะบัญญัติด้วย2ค่ามาดูกิจกรรมการปล่อยถุงทรายมาดูนะเขาบัญญัติขึ้นมาได้ยังไงในการกิจกรรมปล่อยถุงทรายนะคะเขาจะมีถุงทรายทั้งหมด2ถุง2ถุงเนี้ยมีมวลเท่ากัน2ถุงนี้นะให้ m 1กับ n 2เท่ากันมีมวลเท่ากันทีนี้ปล่อยด้วยความสูงที่แตกต่างกันโดยให้อันที่2เนี่ยสูงมากกว่าอันที่1ปล่อยลงมานะคะอันที่2นี่สูงมากกว่าอันที่1คุณครูถามนะคุณครูถามถ้าปล่อยวัตถุที่ความสูงต่างกันเวลาตกมากระทบมือเนี่ยอันไหนมันจะตกลงมาด้วยความเร็วมากกว่ากัน1กับ2ดูนะ1หรือ2 1หรือ2จะมีความเร็วมากกว่ากันคะวัตถุที่อยู่สูงกับวัตถุอั
ันหนึ่งเนี่ยสูงน้อยกว่าอันที่สองอันไหนจะมีความเร็วมากกว่ากันสองวัตถุที่สองจะมีความเร็วมากกว่าใช่ไหมทีนี้ครูแพมถามถ้าเราปล่อยวัตถุที่ความสูงต่างกันแล้วเราเอามือไปรับเอามือไปรับครูแพมถามมือข้างที่หนึ่งหรือข้างที่สองจะต้องออกแรงมากเพื่อรับวัตถุนี้มือด้านไหนจะต้องออกแรงมากกว่าเนี่ยหนึ่งหรือสองสองค่ะมือด้านที่สองจะต้องออกแรงมากกว่าเพื่อทำให้วัตถุหยุดใช่ไหมดังนั้นปริมาณแรกนะนักเรียนปริมาณแรกแสดงเราจากการทดลองเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าความเร็วมีผลต่อแรงที่กระทำให้วัตถุหยุดนิ่งความเร็วมีผลต่อแรงทำให้วัตถุหยุดนิ่งหนังสือคู่ก็บ้างานแต่เด้อความเร็วมีผลต่อแรงที่ทำให้วัตถุหยุดนิ่งเนี่ยในเมื่อชีวิตประจำวันน่ะไม่สามารถทราบว่าแรงมันมีค่าเท่าไหร่ไงเราเลยต้องหาค่าอื่นๆมาอธิบายแทนนะคะค่าแรกที่เราเอามาอธิบายแทนแรงได้นะคือความเร็วจากการทดลองเนี่ยถ้าวัตถุที่มีความเร็วไม่เท่ากันวัตถุที่มีความเร็วมากจะต้องใช้แรงมากเพื่อกระทำให้มันหยุดใช่ไหมคะวัตถุที่มีความเร็วน้อยก็ใช้แรงน้อยกระทำให้มันหยุดดังเช่นรูปที่หนึ่งกับการทดลองที่หนึ่งกับการทดลองที่สองมีถุงทรายสองอันถุงทรายฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้แรงรับน้อยกว่าถุงทรายอันที่สองเป็นประมาณนี้นะคะต่อมามาดูอันที่สองนะทีนี้มีความเร็วแล้วเนาะต่อมานะคะทีนี้เปลี่ยนใหม่เป็นกิจกรรมปล่อยถุงทรายเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนใหม่ให้ทิ้งลงมาที่ความสูงเท่ากันถ้าลงมาที่ความสูงเท่ากันปล่อยที่ระยะความสูงเท่ากันแสดงว่าความเร็วตอนที่มันกระทบมือจะต้องมีค่าเป็นยังไงกันคะถ้าปล่อยที่ความสูงเท่ากันความเร็วตอนมันจะต้องเท่ากันเพราะมันตกลงมาที่ระยะเดียวกันไงโดนเร่งก็เร่งด้วยความเร่งเท่ากันความเร็วมันจะเท่ากันแต่ทีนี้เปลี่ยนใหม่ในรูปนี้ถุงทรายฝั่งหนึ่งนะอันนี้ถุงทรายหนึ่งถุงหมายเลขสองถุงทรายสองถุงในการเอามือมารับถุงทราย1ถุงกับ2ถุงนะคะถ้า1ถุงเนี่ยมันก็ต้องมีมวลน้อยกว่า2ถุงอยู่แล้วเนาะ1ถุงกับ2ถุงเนี่ยหนูต้องใช้แรงมือฝั่งที่1หรือฝั่งที่2ต้องใช้แรงมากกว่าเพื่อรับถุงทรายหมายเลข1หรือหมายเลข2ต้องใช้แรงมากกว่าเพื่อรับถุงทรายหมายเลขอะไรนะหมายเลข2ค่ะหมายเลข2แสดงให้เห็นว่าอะไรมีผลต่อแรงคะทีนี้อะไรมีผลต่อแรงมวลมวลมีผลต่อแรงดังนั้นเราเลยสามารถใช้มวลอธิบายแทนแรงได้นะคะมวลมีผลต่อแรงในการรับรับวัตถุเลยทำให้เห็นว่ามวลมีผลต่อแรงรับนะคะมีผลต่อแรงดังนั้นในการที่รถมันชนกันย้อนไปดูนะรถมันชนกันเนี่ยเราสามารถทราบมวลจากการดูขนาดวัตถุได้ไหมทราบไหมคะว่าไหนมวลมากกว่ากันในรูปเนี้ย1 2 3อันไหนมวลมากกว่ากันจากการดูรูปเนี่ยรูป3ใช่ไหมเราสามารถประมาณค่ามวลได้จากสายตาได้อยู่แล้วแสดงว่าอีอันที่3เนี่ยต้องใช้แรงมากเพื่อทำให้รถมันหยุดนะคะเพื่อทำให้รถมันหยุดทีนี้ความเร็วในการที่เวลามันออกข่าวอ่ะโจทย์มันจะบอกอยู่แล้วว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วเท่านั้นเท่านี้นะคะเป็นปริมาณที่เราทราบอยู่แล้วดังนั้นเราเลยสามารถใช้ปริมาณ2ปริมาณนี้นะเนี่ยจากการออกแรงที่ต่างกันนะคะเพื่อรับวัตถุนั้นมันเกี่ยวข้องกับ2ปริมาณคือ1อะไรนะครูแคมว่า1ปริมาณแรกคืออะไรนะคะความอะไรนะปริมาณที่เกี่ยวความเร็วปริมาณที่2คือมวลดังนั้นเราสามารถใช้มวลและความเร็วเนี่ยมาอธิบายแทนแรงได้นะคะเลยกำหนดขึ้นเป็นปริมาณใหม่ปิ๊งเนี่ยปริมาณนี้ชื่อว่าโมเมนตัม
ปริมาณโมเมนตัมเป็นปริมาณที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งหาได้จากอะไรหาได้จากการเอามวลมาคูณกับความเร็วของวัตถุเอามวลมาคูณกับความเร็วของวัตถุเนี่ย p ตัวนี้คือโมเมนตัมนะเนี่ย p คือโมเมนตัมนะคะ m คือมวลใช่ล่ะ m คือมวล v คือความเร็ว v คือความเร็วนะคะเราสามารถหาเอามวลมาคูณกับความเร็วเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุได้นะคะโดยเขียนเซนเซอร์ละอ่ะโดยวัตถุที่มีโมเมนตัมมากวัตถุที่มีโมเมนตัมมากมันหมายความว่าวัตถุนั้นน่ะจะต้องใช้แรงมากหรือน้อยคะในการหยุดสมมุติวัตถุที่มีโมเมนตัมมากถ้ามีโมเมนตัมมากมันหมายความว่ามันทั้งมวลมากและความเร็วมากนะคะนั่นหมายความว่าวัตถุนี้จะต้องใช้แรงมากหรือน้อยมากใช้แรงมากทำให้หยุดในเมื่อเราไม่ทราบแรงในการอธิบายการเคลื่อนที่เราเลยบัญญัติขึ้นมาใหม่เลยนะคะชื่อว่าโมเมนตัมนะคะเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะโดยเป็นปริมาณที่บอกนะคะว่าถ้ามีโมเมนตัมมากนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้แรงมากเพื่อพยายามทำให้มันหยุดเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้โมเมนตัม p หาได้จาก m คูณ v เป็นยังไงนะคะเช่นจากรูปมีนักฟุตบอลเนาะเตะลูกฟุตบอลอ่ะครูแพมกำหนดให้ลูกฟุตบอลนี้นะลูกฟุตบอลเนี่ยมีมวล 0.5 กิโลกรัมถูกเตะไปทางขวาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีครูแพมถามหาว่าโมเมนตัมของลูกฟุตบอลนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะศูนย์จุดห้าเดี๋ยวนะโมเมนตัมหาได้จากอะไรคูณอะไรนะเอามวลมาคูณกับอะไรนะคะเอามวลมาคูณกับความเร็วอ่ะเทียนไปทีละนะมวลโจทย์ให้มามวลเท่าไหร่คะมวลเป็นเท่าไหร่โจทย์ให้มามวลเป็น0.5 0.5 ความเร็วโจทย์ให้มาเป็น2020นะคะ 0.5 คูณ20ได้โมเมนตัมออกมาเป็นเท่าไหร่คะ4ค่ะสี่เดี๋ยวได้ลูกเดี๋ยวคิดดีๆเดี๋ยวนะเอา5เอาอย่างนี้ในการคิดเลขเอาใหม่นะเอา5ไปคูณกับ2 5คูณ2เป็นเท่าไหร่คะได้10ค่ะ5คูณ2เป็น10ใช่ไหมใส่เลข0อีก1ตัวเป็น100ใช่ไหมคะมันจะได้เป็นเท่านี้ใช่ไหมนักเรียนนี้ใช่ไหมทีนี้พอหนูคูณกันเสร็จแล้วให้หนูใส่ทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยได้เป็นประมาณนี้นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีถ้าหนูคูณไม่แม่นให้หนูตั้งคูณได้นะคะนักเรียนใช้วิธีนี้ได้เนี่ย20คูณ 0.5 50ได้0 52 10ใช่ไหมประมาณนี้ทีนี้คูณกันเราต้องนับทศนิยมทศนิยม1ตำแหน่งก็ได้เป็น10พอดีนะคะได้คำตอบมาเป็นประมาณนี้อันนี้คือการหาโมเมนตัมเนาะนะคะดังนั้นถ้านักเรียนทราบมวลนักเรียนทราบความเร็วนักเรียนสามารถหาโมเมนตัมได้นะคะซึ่งโมเมนตัมเป็นปริมาณที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะวัตถุที่มีโมเมนตัมมากนั่นหมายความว่าวัตถุนั้นจะต้องใช้แรงมากเพื่อกระทำให้มันหยุดวัตถุที่มีโมเมนตัมน้อยในทางเดียวกันนะวัตถุที่มีโมเมนตัมน้อยก็คือจะต้องใช้แรงน้อยเพื่อกระทำให้มันหยุดเหมือนกันนะคะอ่ะมาสรุปนะสรุปหน้านี้เลยนะโมเมนตัมอ่ะลืมบอกไปเลยโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะมีทิศตามความเร็วเช่นอันนี้มันไปทางขวาก็ตอบว่าโมเมนตัมไปทางขวาโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศตามความเร็วดังนั้นในการคำนวณโมเมนตัมเสร็จแล้วนะหนูไปตั้งสมการ p หาได้
จาก m คูณ v ใช่ไหมคูณกันเรียบร้อยเสร็จแล้วปุ๊บให้หนูตอบทิศทางมันด้วยนะคะทิศทางตามทิศของความเร็วนะคะทิศทางตามทิศของความเร็วต่อนะในการคำนวณหาโมเมนตัมนะคะมีสูตรเดียวในการคำนวณหาคือสูตรหาได้จาก p เท่ากับ m คูณ v นะคะ p คือโมเมนตัม m คือมวล v คือความเร็วค่ะ v คือความเร็วถ้าต้องการทราบหาโมเมนตัมที่จุดใดสมมุติถ้าโจทย์ถามหาความโมเมนตัมที่จุดใดนะหนูต้องทราบความเร็วที่จุดนั้นก่อนถ้ากรณีหนูไม่ทราบความเร็วหนูต้องไปหาความเร็วมาก่อนอ่ะถ้าไม่ทราบความเร็วนักเรียนต้องไปหาความเร็วมาก่อนความเร็วหาได้จากอะไรล่ะ v หาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลานะคะหรือหาได้จาก v ระยะทางส่วนด้วยเวลาอันนี้คืออัตราเร็วนะคะหรือหาได้จากสูตรสมการสุวัตนะคะการกระจัด u v a t นะคะหาได้จากอันนี้คือที่เรียนในเทอมที่แล้วก็ต้องเอามาใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาหาหรอกอ่ะทีนี้นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งกรณีถ้าเราทราบว่าวัตถุที่มันมี p มากคือโมเมนตัมมากแต่วัตถุที่มีน้อย p น้อย p มากคือโมเมนตัมมากครูแพมถามวัตถุไหนต้องใช้แรงหยุดมากกว่ากันนะ p มากหรือ p น้อยใช้แรงหยุดมากกว่า p มากต้องแม่นคอนเซปต์อันนี้นะอันนี้จะต้องใช้แรงมากในการทำให้หยุดอันนี้ใช้แรงน้อยในการทำให้หยุดทำหยุดทำไมคุณแม่เขียนตกให้หยุดเป็นประมาณนี้นะคะเลยเป็นการบอกในว่าถ้าเราทราบโมเมนตัมถ้าเราทราบภาพโมเมนตัมนั่นน่ะหมายความว่าเราสามารถคำนวณได้ว่าวัตถุใดต้องใช้แรงมากหรือแรงน้อยกว่าการทำในการทำให้มันหยุดนะคะทีนี้มาดูนักเรียนเปิดไปหนังสือเรียนหน้า153หน้า153แล้วให้นักเรียนอ่านตัวอย่างที่ 6.1 นะคะหน้า153อ่านตัวอย่างที่ 6.1 นะครูแก้ตัวอย่างก่อนตัวอย่างที่ 6.1 หน้า153โจทย์ถามหาอะไรคะตัวอย่างที่ 6.1 หน้า153โจทย์ถามหาค่าอะไรคะนักเรียนโมเมนตัมของรถยนต์เป็นเท่าไหร่โมเมนตัมของรถยนต์เป็นเท่าไหร่ทวนเนาะโมเมนตัมใช้สัญลักษณ์เป็นตัว p หาได้จากอะไรคะ p เท่ากับ mv หาได้จาก m คูณ v นะคะไปทวนสูตรหน้าที่จดไว้สิ m ใช้หน่วยเป็นอะไรคะ m คือมวลใช้หน่วยเป็นอะไรคะkg คือหน่วยอะไรคะในทวนซิกลับไป kg ย่อมาจากอะไรคะกี่อะไรกิโลกรัมกิโลกรัมนะคะทีนี้ความเร็วใช้หน่วยเป็นอันนี้อ่านว่าอะไรความเร็วใช้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีทีนี้เรามาดูอันที่โจทย์ให้เรามามาดูอันที่โจทย์ให้เรามาโจทย์ให้มวลมาไหมคะ
จูนให้มวลมาไหมเขาบอกว่ารถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1,200 กิโลกรัมตัวแปรนี้คือมวลใช่ไหมคะขีดเส้นใต้ตัวแปรแล้วเขียนสัญลักษณ์กำกับเลยมวลสัญลักษณ์เป็นตัว m นะคะมีค่า 1,200 กิโลกรัมเนาะต่อนะคะทีนี้วิ่งมาด้วยความเร็วความเร็วใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอะไรคะความเร็วใช้สัญลักษณ์เป็นตัว v ค่ะv นะคะ v แต่เขาให้หน่วย v มาเป็นอะไรคะ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องใช้หน่วยเป็นอะไร v เนี่ยในเรื่องโมเมนตัมเราต้องใช้ v หน่วยเป็นอะไรคะใช้หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้กลายเป็นหน่วยอะไรคะเมตรต่อวินาทีเปลี่ยนหน่วยนะคะเมตรต่อวินาทีอ่ะมาดูเนาะวิธีทำมาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาก่อนเนาะอ่ะโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดมาให้ก็จะมีมวลนะคะมวล 1,200 กิโลกรัมหน่วยถูกต้องแล้วใช้ได้นะคะต่อมาความเร็วนะคะความเร็วโจทย์กำหนดมาให้72กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหนูจะต้องเปลี่ยนหน่วย72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปลี่ยนหน่วยเอา72ไปคูณกับอะไรคะเปลี่ยนให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีเราต้องคิดทีละอันก่อนเนาะถ้าจะเปลี่ยนจากกิโลเมตรให้กลายเป็นเมตรหนูต้องรู้ก่อนว่า1กิโลเมตรมีค่ามีเป็นกี่เมตร 1,000 1,000 ทีนี้จะเปลี่ยนจากชั่วโมงให้กลายเป็นวินาทีหนูต้องทราบค่ะว่าใน1ชั่วโมงมีกี่วินาทีมีกี่พัน1ชั่วโมงมีกี่วินาทีคะนี่เปลี่ยนให้เป็นเมตรแล้วนะ 3,600 มั้ยคะ3,600 วินาทีทีนี้ครูแบมตัดทอนเนาะอะไรตัดทอนกันได้บ้างเอา0ตัด0ได้ใช่มั้ยเอา0ตัด0ได้ทีนี้เอา10หารกับ36เอา2หารเนาะจะได้เป็น5ส่วน18ดังนั้นการเปลี่ยนหน่วยนะการเปลี่ยนหน่วยนักเรียนสามารถเอาหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมาคูณกันกับ5ส่วน18ได้เลยนะคะจะได้หน่วยออกมาเป็นเมตรต่อวินาทีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเนาะเปลี่ยนใหม่อ่ะทีนี้ให้ทำการหารเลขนะคะหารเลขเอาอะไรตัดทอนดีเอาค่อยๆพาครูแพมตัดซิอะไรตัดทอนดีเอาอะไรไปหารบนหารล่างดีคะนักเรียนเก้าไหมคะเอาเก้าโอเคเก้าหารลงตัวอ่ะเก้าสองสิบแปดเนาะเก้าเท่าไหร่ได้72แปดค่ะเก้าแปดสิบสองเอาอะไรหารได้อีกคะ2ค่ะ2 1เป็น2 2 2 4อ่ะแสดงว่า72กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีค่าเป็นกี่เมตรต่อวินาทีคะ2020เมตรต่อวินาทีโอเคอ่ะทีนี้พอหนูหาออกมาได้เรียบร้อยเนาะอ่ะหนูทราบมวลหนูทราบความเร็วนะคะซึ่งความเร็วที่หนูใช้หนูจะใช้เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีอ่ะหนูทราบแล้วทําไฮไลท์ให้ปึ๊บหนูสามารถหาโมเมนตัมได้ไหมคะเราสามารถหาโมเมนตัมได้แล้วหรือยังได้แล้วได้แล้วนะคะเราก็ขึ้นเลยว่าหาโมเมนตัมนะคะในวิธีในหนังสือเรียนอ่ะหนูสามารถเขียนวิธีทำลงข้างๆได้เลยนะเพราะว่าวิธีทำในหนังสือเรียนบางอันมันไม่ละเอียดนะคะนักเรียนบางครั้งมันก็ลัดขั้นตอนการคิดเลขแต่หนูสามารถเขียนลงข้างๆได้เลยนะคะ
หาโมเมนตัมอ่ะ p เท่ากับ m คูณ v แทนค่านะคะทีนี้แทนค่า m เป็น 1,200 เอาทำไมเขียนนี้ 1,200 แทนค่า v หามาได้20ตั้งคูณในการคูณกันแนะนำให้เอาตัวเลขข้างหน้าคูณกันก่อนแล้วค่อยใส่ศูนย์ลงทีหลังนะคะ 1,200 คูณ20การคิดเลขนะถ้ามันเป็นกรณีที่เลขจำนวนเต็ม10คูณกันนะให้คิดเลขลัดเราคิดได้แบบนี้ให้หนูเอาเลขข้างหน้าคูณกันแล้วหนูค่อยใส่เลข0ลงไปข้างหลังอ่ะเช่นเอา2ไปคูณกับ12 12 2เป็นเท่าไหร่คะ24ค่ะ24ใช่ไหมการคิดเลขหนูก็ได้เป็น24แล้วจากนั้นให้หนูค่อยใส่0ลงไปทีหลัง0ลงไปข้างหลังอีกกี่ตัว0ที่หนูต้องใส่3 ตัวเนี่ยเสร็จแล้วนั่นคือการคิดเลขลัดนะคะแต่ถ้าหนูคิดไม่มั่นใจในการคิดลัดหนูตั้งหารได้นะตั้งหารได้หน่วยก็จะเป็นโมเมนตัมในหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกิโลกรัมนี่มันมาจากหน่วยของมวลนะคะเมตรต่อวินาทีมาจากหน่วยของความเร็วนะเพราะว่าเราเอา2ค่านี้มาคูณกันดังนั้นหน่วยที่ได้ก็จะเป็นหน่วยที่คูณกันด้วยนะคะนักเรียนเนาะทิศทีนี้ทุกครั้งในการตอบโมเมนตัมต้องตอบทิศนะคะโมเมนตัมถ้ากรณีนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าความเร็วไปซ้ายไปขวาให้หนูเขียนไปว่ามีทิศตามทิศของความเร็วนะคะมีทิศตามทิศของความเร็วอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะก็เขียนตอบได้เขียนตอบตอบโมเมนตัมมีขนาด 24,000 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะคะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อย1ข้ออ่ะต่อไปให้นักเรียนดูหนังสือเรียนหน้า154นะคะให้หนูดูหน้า154แล้วให้หนูอ่านโจทย์ข้อที่2แล้วช่วยครูแพรกำหนดว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะคะโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างให้เวลาอ่านโจทย์ก่อนเนาะอ่ะครูแพมจะเขียนรอเนาะมีอยู่37คนแล้วทีนี้มาดูโจทย์กำหนดโจทย์ให้วัตถุมา2อันเนาะคือลูกเทนนิสกับลูกบาสโจทย์กำหนดความเร็วกับมวลมาให้ไหมคะกำหนดกำหนดเนาะมาขีดทีละตัวก่อนเนาะ
โดยเวลาทำโจทย์ฟิสิกส์นะคะถ้าหนูทราบตัวแปรให้หนูขีดตัวแปรไว้เลยขีดแล้วให้หนูเขียนสัญลักษณ์กำกับมวลมีสัญลักษณ์เป็นตัว m นะคะซึ่งอันนี้มีวัตถุอยู่2อันเนาะมีลูกเทนนิสกับลูกบาสหนูก็ต้องมีการห้อย1ห้อย2 m 1นะคะมีค่าเป็น60กรัมซึ่งมวลในเรื่องมวลเนี่ยในทางฟิสิกส์ใช้หน่วยเป็นกรัมไหมเราใช้หน่วยเล็กหรือเราใช้หน่วยใหญ่มวลเราใช้หน่วยเป็นกรัมไหมฟิสิกส์อะไม่ค่ะต้องใช้เป็นอะไรคะกิอะไรกิโลกรัมเออใช้เป็นกิโลกรัมนะคะเราจะไม่ใช้หน่วยเป็นกรัมนะกรัมมันหน่วยเล็กนะคะเราใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมดังนั้นนักเรียนอะต้องฝึกเปลี่ยนหน่วยจากกรัมเป็นกิโลกรัมให้ได้นะคะต้องเทียบให้เป็นว่า1กิโลกรัมมีกี่กรัมคะกิโลนึงมีกี่กรัม10กรัมอุ้ยกิโลนึงกิโลนึงมีเท่าไหร่นะ1,000กรัม1,000กรัมนะคะดังนั้นถ้าหนูจะเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมหนูต้องเอา1,000ไปหารซึ่งหารออกมาแล้วมันจะได้เป็นกี่กรัมกี่กิโลกรัมคะศูนย์จุดเท่าไหร่60หารด้วย1,000ได้คำต่อมาเป็นศูนย์จุดอะไรคะศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์จุดศูนย์หกนะคะกิโลกรัมโอเคอันนี้คือการเปลี่ยนหน่วยนะคะแสดงว่าอันแรกที่เราอ่านได้คือมวลของลูกเทนนิสนะคะมีค่าเป็น 0.06 กิโลกรัม m 1นะ 0.06 กิโลกรัมต่อมาโจทย์บอกว่าลูกเทนนิสเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะคะเจอความเร็วหนูก็ขีดตัวแปรไว้ฟืบนะคะขีดไว้ความเร็วใช้สัญลักษณ์เป็นตัว v นะคะแต่มันเป็นความเร็วของลูกเทนนิสเราก็ห้อย1นะคะ v ซึ่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีถูกต้องแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนปึ๊บนะคะก็คือได้ความเร็วก็คือ v 1 50เมตรต่อวินาทีต่อมาโจทย์บอกว่ามีลูกบาสนะคะลูกบาสมีมวล500กรัม m 2500กรัมเปลี่ยนจาก500กรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมเอาอะไรไปหารนะ1,000เอา 1,000 นะคะเอา 1,000 ไปหารหารเสร็จออกมาแล้วปุ๊บได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่คะเป็นกี่กิโลกรัม 0.5 0.5 กิโลกรัมนะคะดังนั้นจะได้ว่า M2 นะคะที่โจทย์กำหนดมาคือมีค่าเป็น 0.5 กิโลกรัมทีนี้โจทย์กำหนดความเร็วนะคะความเร็วของลูกบาสนะคะมีค่าเป็น v 2นะคะ2เมตรต่อวินาทีอ่ะก็เอามาเขียนลงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดเนาะทีนี้เขาบอกว่าความเร็วของทั้ง2อันนี้เคลื่อนที่ไปทางขวาเหมือนกันนะเขาถามหาว่าสิ่งใดจะใช้มือเปล่าหยุดนิ่งได้ง่ายกว่าข้อความนี้หมายถึงเขาถามหาอะไรคะนักเรียนค่าที่จะบอกแทนว่าใช้มือเปล่าหยุดนิ่งทำให้หยุดได้ง่ายกว่าเราใช้ปริมาณใดบอกแทนคะจะบอกว่าอันไหนใช้มือออกแรงน้อยออกแรงมากเนี่ยเราต้องไปหาค่าอะไรมาคะนักเรียนโมเมนตัมค่ะโมเมนตัมแสดงว่าข้อนี้หนูต้องไปหาโมเมนตัมมาหาโมเมนตัมหาโมเมนตัมมาดังนั้นแสดงว่าเราก็ต้องหาโมเมนตัมทั้งหมด2อันเลยนะคะเพื่อเอามาเทียบกันว่าอันไหนจะใช้มือหยุดได้ง่ายกว่าอ่ะทวนพาดูแฟมพาทำนะวิธีทำอันดับแรกนะคะให้หนูไปหาโมเมนตัมของลูกเทนนิสนะคะโมเมนตัมของลูกเทนนิสโมเมนตัมของลูกเทนนิสอะโมเมนตัมของลูกเทนนิสโมเมนตัมของลูกเทนนิสเราให้ลูกเทนนิสเป็น1เนาะก็จะได้เป็น p 1นะคะหาได้จาก m 1 v 1อะบรรทัดต่อมาให้หนูทำการแทนค่านะคะทำการแทนค่า m 1แทนค่าเป็นเท่าไหร่คะ
มวลของลูกเทนนิสแทนค่าเป็นกี่กิโลกรัม 0.06 0.06 นะคะความเร็วของลูกเทนนิสแทนค่าเป็น50เมตร50ทีนี้ตั้งสตินะครูแพมจะสอนวิธีการคิดเลขเร็วครูแพมบอกว่าในการคิดเลขเร็วให้หนูเอาตัวเลขมาคูณกันเอาอะไรมาคูณกันคะเอาตัวเลขมาคูณกันเอาอะไรไปคูณกัน6คูณ56คูณ5ได้เป็นเท่าไหร่306คูณ5ได้เป็น30จากนั้นให้หนูใส่0ลงไปใส่0ลงไปกี่ตัวมี0ท้ายเลขกี่ตัวคะมี0 6คูณ5ได้เป็น30ใส่0ลงไปอีกตัวนึงเห็นมั้ยเห็น0ที่ตรงท้ายทีนี้ค่อยมาใส่ทศนิยมทีหลังทศนิยมมีกี่ตำแหน่ง1เอ๊ะ22แล้วหนูค่อยมาใส่จุดปังเสร็จแล้วคำตอบจะได้ออกมาเป็น 3.00 หน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีเห็นมั้ยอันนี้คือการคิดเลขนะคะคิดเลขลัดเนาะหลักการอันที่1คือให้หนูเอาตัวเลขมาคูณกันคูณเสร็จถ้ามันมี0ใส่0เข้าไปข้างหลังใส่0ข้างหลังเสร็จแล้วปุ๊บให้หนูใส่ทศนิยมนะคะเดี๋ยวพาทำข้อต่อไปฟึบต่อมาเนาะหาโมเมนตัมหาโมเมนตัมของหาโมเมนตัมของลูกบาสก็จะเป็น P2 หาได้จาก M2 V2 อันนี้คือสูตรโมเมนตัมเนาะทีนี้ให้เราทำการแทนค่าค่ะนักเรียนให้หนูทำการแทนค่ามวลของลูกบาสแทนค่าเป็นกี่กิโลกรัม 0.5 0.5 ความเร็วแทนค่าเป็น2ไหนคิดเลขแบบครูแพมพาคิดซิเอาอะไรคูณกันก่อนเอา2คูณ5 2คูณ5เป็น10แล้วจากนั้นทำยังไงเติมส่วนด้านหน้าสูตรเดี๋ยวมันมีสูตรถ้าเราเติมศูนย์ด้านหน้าเราเติมศูนย์ด้านหน้าไม่ได้นะคะนักเรียนคูณกันเสร็จแล้วปุ๊บให้เราดูถ้ามันมีศูนย์อยู่ด้านหลังตัวเลขอย่างเงี้ยเช่นเอาตัวเลขคูณกันในที่นี้หนูอาจจะหมายถึงเอา50คูณกับ6อย่างเงี้ย50คูณกับ6มันได้300ใช่ไหมแล้วหนูค่อยใส่ทศนิยมกรณีนี้หนูเอา2คูณ5ได้เป็น10ใช่ไหมหนูใส่ทศนิยมเลยทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยอย่างงี้จะได้คำตอบเป็น1กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีทีนี้ลืมไปว่าโมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะมีทิศทางตามทิศของความเร็วข้อนี้โมเมนตัมมีทิศไปทางไหนทางซ้ายหรือทางขวาขึ้นหรือลงข้อนี้ตอบโมเมนตัมไปทางไหนทางขวาค่ะโมเมนตัมไปทางขวานะคะครูแพมลืมเขียนเองนี่แหละไปทางขวานี่ก็ไปทางขวาทางนะไม่ใช่คำว่าหางนะทางนะไปทางขวาทีนี้ครูแพมถามว่าอันไหนใช้มือเปล่าหยุดได้ง่ายกว่ากันคะข้อนี้ตอบข้อไหนลูกบาสค่ะตอบลูกบาสแค่นี้เห็นไหมถ้าเราทราบโมเมนตัมเราก็ทราบแล้วว่าเราจะต้องใช้อันไหนจะใช้แรงมากแรงน้อยกว่ากันนะคะมันเลยต้องมีปริมาณนี้ขึ้นมาข้อนี้ก็ตอบลูกบาสใช้มือเปล่าหยุดได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีโมเมนตัมน้อยกว่าถ้ามีโมเมนตัมน้อยกับมีโมเมนตัมมากถ้าอันที่โมเมนตัมน้อยกว่าจะหยุดได้ง่ายกว่าอันที่มีโมเมนตัมมากนะคะดังนั้นกรณีถ้าแบบเป็นรถบรรทุกอ่ะถ้าหนูลองคิดภาพนะรถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วเท่ากันกับรถเก๋งอ่ะรถบรรทุกมันต้องใช้แรงเยอะมากในการเบรกให้รถหยุดนะคะต้องคิดประมาณนี้แหละทีนี้ให้นักเรียนไปดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่155เนาะครูแพมให้โจทย์ล่วงหน้ามาทั้งหมด5โจทย์ใช่ไหมนะคะ
จดโจทย์ล่วงหน้ามาทั้งหมด5โจทย์วันนี้เราจะทำทั้งหมด5โจทย์เลยอ่ะให้หนูพาครูแพมทำนี่แหละให้นักเรียนอ่านโจทย์อ่ะให้นักเรียนห้อง 4/3 นะอ่านโจทย์แล้วขีดตัวแปรออกมาขีดตัวแปรออกมาเสร็จแล้วบอกได้ว่าโจทย์ถามหาอะไรข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรคะช่วยกันทำนะจะได้เลิกเรียนเร็วนะคะข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรขนาดโมเมนตัมของนกตัวนี้เป็นเท่าใดขนาดโมเมนตัมของนกเขาให้หาโมเมนตัมของนกใช่ไหมดังนั้นเราต้องทราบค่าของอะไรบ้างคะถ้าจะหาโมเมนตัมได้หนูต้องทราบค่าของอะไรคะความเร็วและมวลความเร็วกับมวลจากโจทย์ทราบความเร็วยังคะโจทย์ให้ค่าอะไรคะบ้างโจทย์ให้ความเร็วความเร็วมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ8เมตรต่อวินาทีค่ะ8เมตรต่อวินาทีเอาเข้ามาขีดแบบนี้ซึ่งเมตรต่อวินาทีเป็นหน่วยที่ใช้ได้แล้วหรือยังต้องเปลี่ยนหน่วยอีกไหมถ้าได้ใช้ได้แล้วไม่ต้องเปลี่ยนเนาะต่อนะคะทีนี้โจทย์ให้มวลนกมาแล้วหรือยังคะตัวแปรโจทย์ให้มวลนกมาแล้วหรือยังค่ะให้มาแล้วแต่ให้มาเป็นหน่วยอะไรคะกรัมกรัมหน่วยกรัมเราใช้ไหมในทางฟิสิกส์ต้องเปลี่ยนหน่วยไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นอะไรคะกิโลกรัมนักเรียนต้องเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นกิโลกรัมเราเอาไปทำยังไงคะไปหาร 1,000 หาร 1,000 จะได้เป็น30ตั้งหารด้วย 1,000 หาออกมาได้เป็น0.03 กิโลกรัมโอเคมาดูอันโจทย์กำหนดเนาะวิธีทำเราก็ต้องเขียนให้ละเอียดนะคะก็ต้องดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดมวลนะคะมวลหามาแล้วคือ 0.03 กิโลกรัมนะคะและโจทย์ให้ค่า V มานะคะ8เมตรต่อวินาทีถามหาค่าโมเมนตัมนะคะว่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ถามหาอันนี้คือการอ่านโจทย์แล้วแปลออกมาเนาะแล้วก็ขึ้นวิธีทำวิธีทำเราจะหาโมเมนตัมเราใช้สูตรไหนคะหาโมเมนตัมจากอะไรคะจากสูตรอะไรโมเมนตัมหาได้จากสูตรอะไรคะนักเรียน p เท่ากับ m คูณ v p เท่ากับ m คูณ v นะคะบรรทัดต่อมาให้หนูเขียนแทนค่าลงไปmแทนค่าเป็นเท่าไหร่คะ 0.03 v แทนค่าเป็น8ค่ะ8อ่ะลองฝึกคิดเลขต่อให้เอาตัวเลขคูณกันแล้วใส่ทศนิยมทีหลังเอาอะไรคูณกันเอา3คูณ8 3 8 8 3เป็น24ต้องทำให้24เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งเอ้ย2ตำแหน่ง2ตำแหน่งแสดงว่าเราต้องใส่จุดอยู่ตรงไหน
หลังเลขสี่หลังเลขสองฮะถ้าใส่จุดหลังเลขสี่เป็นอย่างนี้ถูกไหมถ้าใส่จุดหลังเลขสองแบบนี้ถูกไหมค่ะเริ่มงงต้องทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะถ้าจะได้สองตำแหน่งหนูต้องใส่จุดหน้าเลขสองนี่อย่างนี้แล้วนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้เป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีถ้าหนูใส่หลังเลขสี่มันก็ไม่มีทศนิยมเลยนะคะใส่หลังเลขสองมันจะได้ทศนิยมตำแหน่งเดียวนะคะแต่ถ้าใส่หน้าเลขสองเราจะได้ทศนิยมสองตำแหน่งนะเราจะเอาทศนิยมสองตำแหน่งนะคะข้อนี้นักเรียนก็ตอบได้เลยนะคะตอบโมเมนตัมของนกมีขนาด 0.24 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีประมาณนี้นะคะซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้ถามหาทิศทางนะคะเขาถามหาแค่ขนาดหนูก็ตอบแค่ขนาดนะคะถ้าถามหาทิศทางหนูก็ต้องตอบว่ามีทิศตามทิศของความเร็วนะคะถ้าถามหาทิศด้วยนะโมเมนตัมกับความเร็วเนี่ยมีทิศเดียวกันนะคะโอเคข้อนี้ไม่ได้ยากเนาะไปข้อที่สองได้ไหมคะหน้านี้เรียบร้อยยังครูแพมขึ้นข้อที่สองนะข้อที่สองให้หนูอ่านโจทย์นะคะครูแพมจะทำครูแพมจะข้อที่สองนี่ทำเองได้ไหมเนี่ยให้นักเรียนทำข้อที่สองเองดีกว่าครูรอคำตอบข้อที่สองข้อที่สองให้เริ่มทำเองเลยนะคะระหว่างนี้ครูแพมจะเช็คชื่อรอระหว่างที่หนูทำแล้วครูแพมจะเปิดไปหน้าเช็คชื่อนะคะเพราะว่าครูแพมไม่ได้เอาปพมาวันนี้โจทย์ข้อนี้มีอยู่ในไลน์นะถ้าใครยังไม่ได้จดนะคะไปจดมานะซึ่งบอกให้จดล่วงหน้ามาแล้วด้วยนะคะไปจักรินมาไหมคะมาครับจักรินโจทย์ข้อที่สองถามหาอะไรครับจักรินโจทย์ข้อที่สองถามหาอะไรเขาดูจุดใหม่นะครับอาจารย์หมายหัวจักรินไว้แล้วหนึ่งนะคะโจทย์ข้อนี้ให้จดมาล่วงหน้าแล้วนะคะให้จดมาล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งการที่จดมันอยู่ล่วงหน้ามันมีที่ที่มันอยู่นี้เลยล่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะเราลืมอ่านหน้าจอไปช่วงนึงนะคะตอนนี้อยู่ที่ข้อที่สองนะคะโจทย์กำหนดมาให้มีมวลนะคะมวล 1.5 คูณ 10 ยกกำลัง 4 กิโลกรัมนะคะความเร็ว 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำลังเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กลายเป็นเมตรต่อวินาทีอยู่นะคะไปทีนี้หาออกมาได้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนได้กี่เมตรต่อเท่าไหร่นะ10เมตรต่อวินาทีมาดูทีนี้มาดูพวกหนูมีคนทำถูกป่ะเนาะวิธีทำที่ทำนะคะโมจากสูตร
จากสูตรอะไรนะสิริชัยสูตร P หาได้จากอะไรนะ M คูณ V ครับ M คูณ V นะคะอ่ะแทน M เป็น 1.5 คูณ10ยกกำลัง4แทน V เป็น10หาออกมาเอาอะไรไปคูณกันคะให้มันเรียกง่ายๆเนี่ยเอาอะไรไปคูณกันหนึ่งจุดห้าคูณสิบได้เท่าไหร่คะ15,000ฮะสิบห้าครับสิบห้าครับห้าสิบห้าครับสิบห้าเออสิบห้าเอาคูณทีละอันก่อนนะครูแพมจับตัวนี้คูณกับตัวนี้นะเนี่ยเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้ก่อนได้เป็น15คูณ10ยกกำลัง4แสดงว่าเราต้องเขียนศูนย์อีกกี่ตัว10กำลัง4ต้องเขียนศูนย์หลังอีกกี่ตัว4ตัวครับ4ตัวอ่ะโอ้1 2 3 4คำตอบออกมาเป็น 150,000 คนที่ตอบถูกคือสุพิชยานะคะบวกไปสุพิชยาตอบบวกไป2คะแนนวันชัยเอาใหม่นะไม่ใช่วันชัยสิพิษณุเสียงคล้ายกันกับวันชัยห้อง4นะคะเดี๋ยวเริ่มสับสนนะสุพิชยาใช่ไหมครูแพมเขียนถูกไหมคะถูกค่ะโอเคนะคะไปพิษณุเอาใหม่นะเดี๋ยวมีข้อต่อไปอยู่นะคะกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีโอเคข้อนี้ตอบทิศไปทางไหนนะข้อนี้ตอบทิศไปทางไหนคะคนที่ตอบทิศตอบอีกสิทิศตะวันออกครับโอเคทิศตะวันออกนะคะเรียบร้อยข้อนี้ตอบโมเมนตัมของรถบรรทุกนะคะมีขนาด 150,000 กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมีทิศไปทางทิศตะวันออกโอเคอย่าลืมจำด้วยนะคะว่าโมเมนตัมมีทิศตามทิศของความเร็วเนาะทีนี้ข้อนี้เรียบร้อยต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3ลองอ่านโจทย์ก่อนนะเดี๋ยวข้อที่3ก็น่าจะให้ทำเองนะคะข้อที่3ข้อที่4ให้อ่านโจทย์ก่อนคนที่ไม่ได้จดนะคะมาที่จริงแล้วสไลด์พวกนี้ครูแพมอ่ะเอาลงในไลน์ให้พวกหนูแล้วตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะคะมีทุกข้อนะคะให้จดมาไว้ล่วงหน้านะคะก็จะได้เช็คงานให้ถ้าจดมาล่วงหน้าก่อนแล้วทำในคาบหนูก็จะไม่เป็นงานพวกหางหนูนะข้อที่3ให้หนูอ่านโจทย์นะคะครูแพมจะถามเนาะข้อที่3ข้อกอไก่โจทย์ถามหาอะไรคะนักเรียนกอไก่โจทย์ถามหาอะไรเป็นชิ้นเงียบ
เขาบอกว่ามีนักฟุตบอลอยู่2คนนะคะนักฟุตบอล A กับนักฟุตบอล B ฟุตบอล A เนี่ยมีมวลอยู่75 กิโลกรัมวิ่งไปทางขวาด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีนักฟุตบอล B มีมวล60 กิโลกรัมวิ่งไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีนะคะมีนักฟุตบอลอยู่2คนนักฟุตบอล A กับนักฟุตบอล B นะคะเขาบอกว่า A เนี่ยมีมวล75 กิโลกรัมนะคะมวลของ A เนี่ย75 กิโลกรัมวิ่งไปทางขวาด้วยอัตราเร็วขวานะด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีไปทางขวาต่อมานักฟุตบอล B มีมวล60 กิโลกรัม MB 60 กิโลกรัมวิ่งไปทางซ้ายนะคะซ้ายด้วยอัตราเร็ว3เมตรต่อวินาทีโดยโมเมนตัมเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะนักเรียนต้องมีการแทนทิศทางเด้อถ้าวิ่งไปทางขวาทางขวาเราจะให้ค่าความเร็วเป็นบวกเป็นลบคะอยู่น้ำคู่อยู่บนหิ่งสู้คิดในวันที่ดีแล้วเป็นบวกครับเป็นบวกเออทางขวาเป็นบวกนะคะฝั่งความเร็วไปทางนี้นะค่าจะเป็นบวกถ้าไปทางซ้ายความเร็วมีค่าเป็นยังไงคะลบครับเออเป็นลบนะคะนี่ความรู้เทอมที่หนึ่งนะคะอันนี้เราก็ใส่เป็นลบไว้ทางนี้เป็นบวกแล้วอันนี้ก็ได้เป็นลบ3นะคะขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบอ่ะทีนี้เขาถามหากอไก่ถามหาโมเมนตัมของนักฟุตบอล A ข้อกอไก่โมเมนตัมของนักฟุตบอล Aโมเมนตัมของนักฟุตบอล A สูตรโมเมนตัมหาได้จากอะไรคะ P หาได้จากอะไร P MV ครับ MV อ่ะแต่มันเป็นของ A เนาะเราก็จะได้เป็น PA เท่ากับ MA VA MA มีค่ากี่กิโลกรัมมวลของ A กี่กิโลกรัม75ค่ะ75ความเร็วของ A มีค่ากี่กิโลกรัมความเร็วคือเป็นหน่วยกิโลกรัมเบอร์แล้วครูความเร็วเป็นกี่เมตรต่อวินาที2ค่ะ2เอาคิดออกมาโมเมนตัมของนักฟุตบอล A ได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย150ครับ150ค่ะ150นะคะหน่วยจะเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหนูต้องบอกทิศด้วยว่าโมเมนตัมนี้ทางขวาครับไปทางไหนนะไปทางขวาครับขวาโอเคอ่ะต่อมาของหาของ B โมเมนตัมของนักฟุตบอล B โมเมนตัมของนักฟุตบอล B จะได้ว่า PB หาได้จาก MB VB เอาทำไมเขียนเป็น A Bแทนค่าค่ะแทนมวลของ B เป็นเท่าไหร่60ครับแทนมวลเป็น60ความเร็วแทนค่าเป็นเท่าไหร่คะ3ค่ะ3เป็นลบ3นักเรียน
ลบ3ครับลบ3ลบ3นะคะหนูอย่าลืมนะโมเมนตัมมันเป็นปริมาณเวกเตอร์มันมีทิศทางทิศมันตามทิศของความเร็วถ้าเราให้ทางขวาเป็นบวกแล้วทางซ้ายมันต้องเป็นลบนะคะถ้าทิศสวนทางกับทิศที่เรากำหนดอ่ะเราต้องให้เป็นลบอ่ะหาออกมาจะได้ว่า PB มีค่าเป็นเท่าไหร่คะลบ180ครับลบ180กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีไปทางไหนคะซ้ายครับทางซ้ายอ่ะทีนี้ข้อคอควายเขาถามหาอะไรโมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลทั้งสองครับโมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลแสดงว่าเราต้องเอาโมเมนตัมมาทำยังไงกันมาลบกันครับเพราะว่าทิศทางมันสวนทางกันครับโอเคโมเมนตัมรวมของนักฟุตบอลทั้งสองโอเคอ่ะคุณแพมขอเขียนก่อนนะว่า A เนี่ยโดยรวมแล้ว PA เนี่ยมันไปทางขวา150กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีทิศทางไปทางขวาแต่ของ B ไปทางซ้ายด้วย PB เท่ากับลบ180กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีแสดงว่าโมเมนตัมรวมนะคะหนูต้องเอาโมเมนตัมเนี้ยมาลบกันนะคะเนื่องจากโมเมนตัมมันเป็นเวกเตอร์เนาะถ้าเวกเตอร์สวนทางกันให้เราเอาเวกเตอร์มาลบกันนะคะจะได้ว่าโมเมนตัมรวมคือซิกมา p นะคะซิกมา p อันนี้คือรวมนะคะซิกมาคือแทนการรวมหาได้จากการเอา p คือเป็นการที่จริงก็มาลบกันนั่นแหละเราคิดแบบเวกเตอร์เราเขียนไว้แบบนี้ก่อนบรรทัดต่อมาให้หนูแทนค่านะคะให้หนูแทนค่าทำขอย่อมันลงไปก่อนเขียนไม่พอแทนค่านะคะจะได้ว่าซิกมา p นะคะไปทางขวา150นะคะบวกด้วยไปทางซ้ายก็คือลบ180นะคะอันนี้คือการคิดแบบเวกเตอร์นะคะการหารวมเนี่ยคือเราเอามารวมกันแบบเวกเตอร์เวกเตอร์ที่สวนทางกันเนี่ยเราจะได้เวกเตอร์ลบกันนะคะไปลบออกมาแล้วจะได้ว่าซิกมา p มีค่าเป็นเท่าไหร่คะลบเท่าไหร่ลบ30ลบ30กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีไปทางไหนซ้ายครับไปทางซ้ายนะคะอ่ะโอเคนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมเขียนตอบด้วยนะคะเขียนตอบด้วยตอบไล่ตอบมาแต่ละอันเลยกอไก่โมเมนตัมของ A นะคะ150กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีนะคะไปทางซ้ายจำเขียนไม่พอแล้วนะขอไข่โมเมนตัมของ B นะคะลบ150ลบ180ครับก็แก่ทุกเกณฑ์ผิดครับอะไรก็แก่มันต้องเป็นทางขวาครับทางขวาขอบคุณครับผมลบ180ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ข้อคอควายนะคะโมเมนตัมรวมนะคะคือลบ30วินาทีพนักวินาทีนะคะทางซ้ายโอเคเป็นโดยประมาณนี้นะคะของครูมันอยู่ในหน้าเดียวเนาะแต่ของหนูครูแพมให้เว้นหน้านี้ไว้หนึ่งหน้านะคะหนูน่าจะเขียนพอทีนี้มันก็จะเหลืออีก2ข้อนะคะ2ข้อที่เหลือน่ะเอาไปทำเองเนาะ
ให้เอาไปทำเองนะคะเดี๋ยวจะมาสุ่มคนเฉลยใครให้ทำและอธิบายวิธีการทำได้แล้วก็จะให้คะแนนคนนั้นครั้งหน้าวันพฤหัสนะคะเราจะมาเฉลยอีก2ข้อโดยครูจะสุ่มนักเรียนเฉลยนะคะข้อไหนทำไม่ได้ไม่มั่นใจอะไรอนุญาตทักมาถามครูได้นะคะซึ่งอะไรที่มันเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนครูมั่นใจว่ามันมีวิธีทำให้เยอะแยะมากนะคะหนูก็ไปท่องมาแล้วครูจะสุ่มคนเฉลยนะคะสุ่มคนเฉลยคนที่สุ่มแล้วเฉลยได้แล้วก็จะบวกคะแนนให้คนคนนั้นนะคะคราวหน้าก็จะมีอยู่2ข้อแล้วทีนี้สไลด์นะคะสไลด์สำหรับเรียนเรื่องหน้าเราจะเรียนเรื่องแรงโดนและการโดนนะคะเดี๋ยวครูจะส่งให้วันพรุ่งนี้หนูก็ต้องไปจดสไลด์มาล่วงหน้าด้วยนะคะในการเรียนฟิสิกส์กับครูต้องจดมาล่วงหน้าไม่ใช่แบบว่ามาเรียนทุกครั้งแล้วมาจดทีละอันทุกครั้งอย่างนี้ไม่ใช่นะคะนักเรียนหนูต้องจดมาล่วงหน้าเพราะว่าครูต้องให้อ่านจดให้ทำอะไรเยอะแยะนะคะเดี๋ยวครูส่งมาให้วันพรุ่งนี้วันนี้น่าจะพอเท่านี้มีใครเข้ามาในห้องอีกไหมคะเช็คชื่อเนี่ยมีใครเข้ามาอีกไหมเช็คขาดไป3คนปรมินปานไพลินแล้วก็อภิสราเช็คขาดไม่มีเนาะอ่ะดังนั้นอ่ะทวนอีกครั้งนึงการบ้านให้ไปทำข้อที่4กับข้อที่5มานะคะให้ไปทำข้อที่4กับข้อที่5มานะคะการบ้านให้ไปทำมาข้างหน้าจะอ่านแล้วเช็คแล้วก็ถ่ายรูปลงอัลบั้มของตัวเองก็จะเช็คให้เป็นหนึ่งงานหนูดูนะหนูดูงานชิ้นแรกนะเนี่ยเห็นไหมงานชิ้นที่หนึ่ง 6.1 โมเมนตัมนะคะใครที่ส่งลงในอัลบั้มเราก็จะเช็คงานให้นะคะนักเรียนเนาะเป็นประมาณนี้นะคะสไลด์จดล่วงหน้าด้วยโดยเฉพาะเลขที่ต้นๆเนี่ยไม่จดไม่อะไรเลยเนี่ยจักรินจิรยุทธธนพงษ์พงพิสุทธิ์พัทรพลเนี่ยไปจดมาด้วยนะคะเวลาให้จดมาล่วงหน้าเนาะนะคะวันนี้พอเท่านี้มีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนักเรียนมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวที่พี่สอนวันนี้ครูจะส่งลงไปให้นะคะเดี๋ยวครูขออัพก่อนวันนี้พอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ